ตอนนี้เป็นไปถึงไหนก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขึ้นศาลบ้างแล้วครับไปขึ้นศาลมาทั้งหมด17ที่ครับแล้วก็เรื่องส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อัยการครับยังเหลืออีกที่ยังเหลือที่จะต้องไปส่งตัวตำรวจอีก2ที่แล้วเหลือที่กรุงเทพหมดเลยครับอีก2ที่17ที่ที่ผ่านมาอีก2ที่มีแถวลาดกระบังไปพรุ่งนี้ครับ17ที่ที่ผ่านมาต้องใช้เวลานานแค่ไหน17ที่ที่ผ่านมาใช้เวลาหลายเดือนครับหลายเดือนคือเดินทางไปขึ้นศาลทั่วประเทศคือขั้นตอนมันเยอะมากครับที่ใส่กุญแจมือนี่คือที่ใส่กุญแจมือเนี่ยจริงๆมันเป็นขั้นตอนของทางอาญาทุกคนที่ไปขึ้นศาลโดนทางอาญาเนี่ยจะต้องแบบก่อนขึ้นศาลจะต้องโดนล็อกกุญแจมือใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องโดนไปไว้บางศาลก็จะมีห้องที่กักกันตัวหลายๆศาลก็จะเป็นคุกจริงๆซึ่งผมก็โดนคุกบ้างโดนห้องกักกันตัวบ้างโดนใส่กุญแจมือล่ามกับคนอื่นๆบ้างคือครั้งที่ลงรูปไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่โดนอ๋อไม่ใช่ครับความรู้สึกมันเป็นยังไงเพราะเราเป็นศิลปินเราไม่ใช่นักเอาจริงๆอ่ะตอนโดนครั้งแรกมันสับสนครับมันจะว่าอายก็ไม่เชิงจะว่าทำหน้าไม่ถูกก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนเราเดินเข้าไปในคุกแล้วมีนักโทษอยู่ในคุกจริงๆเนี่ยแล้วคือพี่ๆในคุกที่จำเราได้เนี่ยเขาพยายามทักทายแต่ว่ามันคือสถานที่ที่เราไม่เขาทักมาแล้วเรายิ้มละลื่นไม่ได้ครับยิ้มละลื่นโบกมือครับพี่ครับพี่มันไม่ได้อะผมแบบไม่โอเคคือไม่โอเคเลยแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ผมเสียใจมากที่สุดในชีวิตเรื่องนึงครับเรื่องราวแบบมันสอนอะไรเราบ้างจริงๆตั้งแต่เกิดคดีเนี่ยมันสอนให้ผมแบบมองคนอีกแบบนึงมันสอนให้ผมแบบแกร่งขึ้นนะครับทุกครั้งที่เวลาผมเดินเข้าไปในห้องกักกันตัวหรือในคุกเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกครั้งที่เราออกมาเราแข็งแรงขึ้นใจเราแข็งแรงขึ้นครับมันเหนื่อยหรือท้อไหมกับชีวิตเรามันต้องโดนในขนาดเยอะขนาดนี้ท้อครับแต่ตอนหลังๆนี่ผมว่าเริ่มชินแล้วเริ่มชินบ้างแล้วจะมีสิ่งที่ไม่ชินเลยก็คือการที่จะต้องแบบไปขึ้นศาลก็จะมีลึกๆก็จะมีผวาบ้างนิดหน่อยเพราะว่าคือเราไปแล้วเราก็ลุ้นว่าขอให้เราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกอ่ะเราลุ้นว่าขอให้ศาลนี้คือไม่ต้องล็อกกุญแจมือแล้วพ่วงกุญแจมือเรากับคนอีก5คนเดินผ่าฝูงชนไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยคือเราก็ลุ้นแบบนั้นทุกครั้งตอนที่พองกุญแจมือแล้วเดินไปเงี้ยพอรู้สึกเป็นยังไงคนมองตลอดโอ้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเคยใส่สูทไปขึ้นศาลแรกเลยนะครับใส่สูทไปเพราะว่าผมเหมือนว่าผมคงดูละครมากใช่ไหมครับว่าขึ้นศาลใส่สูทดีๆแล้วผมไม่เคยรู้เลยว่ามันมีขั้นตอนของการกักกันตัวไม่รู้เลยว่ามันมีขั้นตอนของการใส่กุญแจมือคือผมไม่โอเคเลยอ่ะคือแบบแล้วก็โดนแบบมากกว่าการใส่กุญแจมือคือการล็อกกุญแจมือพ่วงกับคนอีก5คนแล้วก็มีญาติประชาชนยืนดูผมอยู่อะไรเงี้ยมันมีเรื่องของการที่ว่าตำรวจบุกจับด้วยครับพี่ผู้ชมรู้สึกยังไงการที่เราเป็นศิลปินขึ้นโชว์อยู่แล้วแบบโดนบุกจับการพันจริงๆตามกฎหมายบุกจับไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าผมลงเวทีเมื่อไหร่ผมโดนรวบได้ตามกฎหมายเป็นแบบนั้นนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังต้องให้ทนายและผู้จัดการเฝ้าระวังเรื่องหมายจับอยู่ทุกวันนะครับทุกวันอย่างล่าสุดผมกลับจากฮ่องกงมาก็ไม่ได้นอนก็ต้องบินต่อไปหาดใหญ่เพื่อไปสกัดหมายจับไปทำตามขั้นตอนของไปทำตามขั้นตอนของศาลนะครับเสร็จแล้วก็ตอนเย็นต้องบินไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ในวันเดียวกันแล้วไม่ได้นอนมันเหมือนกับว่าทำงานไปผวาไปครับหลังๆก็เริ่มชินครับแต่ว่าก็เราเซฟโดยการที่เราต้องโทรคืออย่างเช่นวันเนี้ยผมจะมีงานเล่นพรุ่งนี้พวกเราทั้งหมดจะต้องเริ่มโทรไปถามตำรวจถามอัยการทั้งหมดแล้วพี่พร้อมฟ้องไหมพี่ฟ้องยังเอายังไม่ฟ้องใช่ไหมโอเคครับพี่อะไรอย่างเงี้ยให้ทำงานได้สบายใจใช่ครับมันก็อยู่ในความหวาดภาวะที่กับการที่ว่าขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเราจะก้าวลงจากคอนเสิร์ตแล้วจะมีตำรวจมาจับเราไหมจริงๆก็มีความเสี่ยงครับมีความเสี่ยงมากแต่ว่าเราทำตามหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดอะครับเพราะว่าคิวงานผมเยอะมากด้วยแล้วก็เราก็ขอความกรุณาจากพี่ๆที่ศาลและอัยการว่าไม่พี่ผมมีคิวอย่างเนี้ยผมขอไปอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมบางที่เห็นใจก็ดีไปแต่ถ้าบางที่คุยไม่ได้ก็คงต้อง
จียดเวลาตอนเช้าก่อนโชว์บินลงไปอะไรเงี้ยครับคิดว่ามันจะจบลงไหมครับมันยาวต่อเนื่องไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงครับคงต้องทำไปตามขั้นตอนของศาลก่อนน่าจะอีกพักหนึ่งครับในฐานะนักร้องอยากเห็นการแก้เรื่องนี้ยังไงว่าการแบบดูแลเรื่องนี้ก็สิ่งที่ยังไงคือผมมาเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ซื้อของปลอมผมไม่ใช้ของปลอมเพราะว่าผมมาเป็นคนผลิตงานผมเคารพเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ครั้งนี้ที่ผมพลาดไปเนี่ยผมก็ยอมรับผิดส่วนน้องๆคนไหนที่กำลังละเมิดอยู่เนี่ยผมคิดว่าจริงๆไปขอให้ถูกดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเจอแบบผมมันวุ่นวายจริงๆอย่างนี้ครับคิดว่าคดีของเรามันร้ายแรงขนาดที่เราเจอเป็นอาชญากรขนาดผมอะตอนแรกที่เจอคดีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะครับก็ชิลโอ้พี่เคลียร์กันไหมผมจ่ายตังค์พี่เท่านี้อะไรเท่านี้จบอะคือมันไม่ใช่เลยครับพอยิ่งนับวันพอยิ่งขึ้นไปสู่ศาลอะเราจะยิ่งเห็นเลยว่าเฮ้ยเราเหมือนอาชญากรเลยอะอย่างล่าสุดที่ผมไปเข้าคุกมาเนี่ยนะครับผมก็ต้องติดอยู่ร่วมกับพี่ๆหลายๆคนที่ถูกโทษตัดสิน28ปีคดีร้ายแรงหนักๆเลยอ่ะผมมองตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าละเมิดลิขสิทธิ์นี่เรามันร้ายแรงขนาดนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยครับด้านไม่เงินมีการลดพอร์ตมั้ยขึ้นศาลใหญ่ๆมาครั้งนึงแล้วครับก็ยังไม่ลดครับยังเป็นที่ละ 500,000 เหมือนเดิมรวมแล้วที่ละ 500,000 รวมแล้วผมน่าจะ20กว่าล้านใช่มั้ยครับแล้วก็ยังมีแพ่งที่ฟ้องผมไปอีก40กว่าล้าน60กว่าล้านก็ต้องเรียกว่าต้องเคลียร์กันต่อไปครับมันเลยจุดไก่เกี่ยมาแล้วเลยแล้วครับก็มันอยู่ในจุดที่แกรมมี่ก็เหมือนว่าศาลจะเรียกคุยทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วทางค่ายก็ลงมาคุยให้ด้วยครับเขาไม่ผ่อนเบาให้เราที่ผมไปขึ้นศาลมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยยังไม่ผ่อนครับยังเท่าเดิมยังยืนยันเลยเท่าเดิมจะจ่าเขาไหมครับจริงๆผมคุยตั้งแต่วันแรกเลยครับผมยืนยันว่าข่าวที่ออกไปหรือว่าการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนให้ข่าวเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงหมดเลยผมมีหลักฐานทั้งหมดในการคุยมาตั้งแต่วันแรกเลยครับไม่เคยหนีเลยแล้วผมถ้าเกิดไปถามที่ตำรวจศาลอัยการต่างๆนานาผมไปตามขั้นตอนผมโทรทุกครั้งทุกที่อะไรอย่างเงี้ยครับหมดเลยแล้วก็ไม่เคยกระโดดเวทีหนีด้วยผมโชว์ปกติไม่เคยต้องแบบว่าหลบๆซ่อนๆในการไปโชว์อะไรทั้งนั้นสิ่งที่ผมและผู้จัดการคือแบบเตรียมตัวและเตรียมการก็คือว่าโทรไปขอความกรุณาศาลอัยการหรือตำรวจว่าพี่พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปให้นะอะไรเงี้ยและอย่างคอนเสิร์ตครั้งนี้อ่ะครับจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ก็เลยไม่มีครับเพราะว่าผมเป็นคนของแกรมมี่อยู่แล้วผมร้องเพลงในแกรมมี่ได้ใช่ไหมครับโอเคไหมคะค่ะ